หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอมารอนานเลยยังไม่นานเลยครับเพราะว่าตูนเดินเพลินมากแนะนำเจ้าบ้านเจ้าถิ่นชาวชัยนาทาวแท้ๆคุณหมอบอสนะคะเป็นแพทย์รังสีผู้ชำนาญการเฉพาะด้านการจี้ก้อนต่อมไทรอยฟังแล้วงงนิดนึงไม่รู้เรื่องเลยขอเดี๋ยววันนี้จะขอความรู้คุณหมอเต็มๆเลยเรื่องก้อนต่อมไทรอยได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นคุณหมอสั่งขนมมาน่ากินมากเลยอันนี้ตุนแจมได้ไหมคะได้เลยผมสั่งมาเผื่อคุณตูนกลัวคุณตูนหิวขอบคุณค่ะคือจริงๆอ่ะตูนไม่ควรจะหิวแล้วเพราะเมื่อกี้ตูนแบบจัดมาแบบเกือบเต็มมากๆแต่ว่าตูนอ่ะเป็นปีแรกที่มีความตั้งใจว่าจะทำเจให้ครบ9วันเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือไม่เคยมีความมั่นใจในตัวเองว่าจะทำสำเร็จการกินเจนี่เป็นเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่ดีนะครับคือปีนึงเราอาจจะกินเจสักครั้งนึงการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยจะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราก็ดีท้องผูกก็จะท้องผูกน้อยลงพวกร่วงลิ้นสีดวงก็จะน้อยลงนะครับอะไรที่มากไปก็ไม่ดีเนาะอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีเพราะนั้นการกินเจเองก็ต้องกินแต่พอดีครับเนื่องจากการกินเจเนี่ยเราก็จะมีโอกาสขาดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับโดยปกติเราก็มักจะพยายามกินโปรตีนจากพืชให้เพียงพอแต่ถ้าเรากินเจไปตลอดมากเกินไปร่างกายก็จะขาดโปรตีนหรือขาดสารอาหารบางอย่างได้ครับเพราะนั้นเรากินได้แต่กินแต่พอดีก็ดีครับจริงเพราะฉะนั้นปีละครั้งก็ยังดี9วันก็ยังได้จะแตกระหว่างทางก็ไม่เป็นไรขอให้ทำเถอะแต่ทำใดๆก็แล้วแต่นะคะก็หาสมดุลอะไรทุกอย่างต้องไม่เยอะเกินไปเราโอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่าเจแตกก็ให้กำลังใจตัวเองว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้พรุ่งนี้แต่ตุนจะไม่แตกค่ะหมอเห็ดไส้ค่ะนี่ผมก็กินครั้งแรกอร่อยเลยคือตูนอะแปลกใจมากว่าคือตอนแรกเนี่ยทราบว่าคุณหมออยู่ที่สมิติเวชชัยนาทาวตูนก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ใจกลางขนาดนี้คือโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวนะคะคืออยู่แบบตรงข้ามวงเวียนโอเดียนเลยคือถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะกลมกลืนไปกับบรรยากาศของความเป็นชัยนาทาวมากๆใช่แล้วก็จริงๆก็อยู่ต้นถนนสามารถที่จะเดินไปดูร้านอาหารอร่อยตลอดเส้นทางแนวของเยาวราชได้เลยครับงั้นตอนนี้นะคะตุ้มขออนุญาตพาคุณหมอเที่ยวก่อนเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเที่ยวสนุกสุขภาพดีเรื่องเที่ยวต้องมาก่อนค่ะคุณหมอเราจะเที่ยวก่อนกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยให้คุณหมอได้ให้ความรู้เราเรื่องสุขภาพกันวันนี้เจาะลึกแน่นอนจริงๆแล้วนะคะการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นสิ่งที่เราทำให้กับตัวเองในทุกวันไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลไหนเราก็ทำได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากมีเพื่อนอยากสนุกแล้วก็อยากมีตัวเลือกของอร่อยเยอะๆตุ้มก็แนะนำว่าอย่างน้อยนะคะปีละ9วันกินเจด้วยกันโดยเฉพาะที่เยาวราชแห่งนี้ค่ะ